อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM ใครที่ชอบทำขนมปังกินเองวันนี้มีสูตรขนมปังไส้มันม่วงแป้งนุ่มเนียนไส้มันม่วงหอมหวานพอดีไปทำตามกันเลยค่ะมาทำไส้มันม่วงกันก่อนค่ะใส่มันม่วงต้มสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยกะทิน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วปิดไฟใส่เนยสดลงไปกวนให้เข้ากันอีกครั้งพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะมาทำขนมปังกันต่อสูตรนี้ขนมปังจะฟูเหนียวนุ่มเพราะเราใช้แป้งขนมปังตรายานอวกาศเทแป้งลงในอ่างผสมตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายยีสต์แห้งสำเร็จรูปและนมผงตีให้เข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่เนยสดอ่อนตัวและนมข้นจืดลงไปตีจนแป้งโดนเนียนปิดเครื่องและนำมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ350กรัมรีดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จแล้วปาดไส้มันม่วงให้ทั่วพับแป้งปิดทับกันรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางและตัดแบ่งแป้งเป็นเส้นเล็กๆขนาด2เซนติเมตรจากนั้นนำแป้งทั้ง4เส้นมาสานให้เป็นทรงตะกร จัดทรงให้สวยงามแบบนี้วางลงในพิมพ์มัฟฟินที่มีกระดาษรองไว้พักให้ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังสารไส้มันม่วงขนมปังเนื้อนุ่มสีสวยไส้มันม่วงหวานพอดีอร่อยลงตัวเลยแหละค่ะแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็ทำขนมปังอร่อยๆได้แล้วนะคะ